ไปดูในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีกันบ้างนะครับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ครับในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดลพบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยครับนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลพบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่4มีนาคม2566มีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน20รายบ้านเรือนเสียหายทั้งหลังจำนวน3หลังและเสียหายบางส่วนจำนวน5หลังที่ชุมชนประตูชัยถนนรอบวัดพระธาตุอำเภอเมืองพร้อมกันนี้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นายธีรทัศน์บัญชาบ้านไม่มีเลขที่หมู่ที่8ตำบลเขาพระงามซึ่งบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังจากเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาการได้รับสิ่งของพระราชทานครั้งนี้ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นล้นพ้น